โอ้ยขออภัยเลยครับจามเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมมีเกมจะมา โอ้ยอ่ะขออภัยด้วยโอ้ยตาจามเอาละครับก็วันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับเกมนี้เลยนะครับอันนี้ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะก็ชื่อเกมก็ตามชื่อคลิปที่ผมพิมพ์ไว้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ช่วงน่าจะเป็นช่วงลดราคาโปรโมชั่นนะครับก็ตอนนี้นะครับใน Play Store ตอนนี้ลดเหลืออยู่บาทเดียวนะนะครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของโปรโมชั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด่านมันเล่นยังไงเนี่ยครับชื่อด่านว่าดินแดนที่หายไปครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงนิดนึงเนาะนี่ผมว่าไม่เปิดดีกว่าอ่ะมากันเลยครับนี่เริ่มเกมมาก็อันนี้ผมเปิดเล่นสดๆเลยนะนะครับขอบอกว่าเกมเนี้ยเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นอ่านไม่ออกนะครับนี่มีเนื้อเรื่องด้วยครับนี่เริ่มเกมมาก็จะมีลูกศรซ้ายขวานะครับให้เราบังคับนะครับมาถึงจุดนี้ก็กดกระโดดครับนี่นะครับถ้ามาไอจุดที่เป็นหมุนหมุนตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราจะไปด่านต่อไปถ้าถามว่าเอาเราจะไปยังไงล่ะมันจะมีปุ่มนาฬิกาทรายครับให้เรากดนี่ครับมันจะเป็นเกมแนวแบบเกมแนวเนี้ยคือผมเคยเล่นมาก่อนนะนะครับนี่ก็เข้าอุโมงค์นี้ไปก็ผ่านแล้วครับนี่ครับโอ้โหด่านนี้ซึ่งถ้ายิ่งไปด่านลึกๆเนี่ยมันจะยากไงนะครับเดี๋ยวลองไปดิกระโดดอุ๊ยไม่ทันอ่ะเอาใหม่ครับกระโดดไม่ทันเมื่อกี้ทันมาถึงจุดนี้ครับแสดงว่าต้องให้ใช้นาฬิกาทรายแน่หมุนครับนี่แล้วก็น่าจะต้องโดดลงเนาะโดดลงแล้วก็หมุนกลับนี่ครับวิธีเล่นง่ายๆครับนี่เราโดดข้ามไปเอาไอ้นี่ครับมันก็จะเป็นพวกเหมือนเป็นกุญแจนะครับเอาละครับตรงนี้ขอสมาธินิดนึงโอ้โหโดดทันผ่านแล้วครับมาถึงด่านนี้แล้วครับไปไม่ได้หรอครับไปไม่ได้ก็หมุนสิครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็หมุนนี่ครับเข้ามาได้แล้วครับไปเก็บตรงนี้นะครับเพื่อให้มีหินงอกตรงนี้ออกมานะครับไปยังไงล่ะครับตรงนี้ก็ต้องลองหมุนดิครับหมุนแล้วก็ตกไปตรงนี้ครับน่าจะตกไปตรงนี้เนาะแล้วก็หมุนใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนนะนะครับแล้วก็ไปเก็บนี่ประตูก็เปิดมีเนื้อเรื่องนี่คือชิ้นส่วนความทรงจำของคุณหากเก็บครบจะสามารถฟื้นฟูความทรงจำได้ว่าอ่านไม่ทันช่างมาแล้วกันครับอ๋อเหมือนให้เราเก็บชิ้นส่วนความทรงจำประมาณนี้นะครับโอ้โหด่านนี้แล้วครับจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวหาทางนิดนึงนะอ๋อต้องไปเก็บไอ้ตรงนี้ครับน่าจะต้องหมุนเนาะลองหมุนดูอ๋อแล้วก็ตกมางี้ครับแล้วก็หมุนนี่ครับก็จะมีหินงอกอ๋อมีหินงอกออกมานะครับแล้วก็กระโดดข้ามผ่านด่านเลยครับง่ายดีเนาะด่านนี้ผมว่าไปหลังๆมันจะยากนะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้แป๊บนึงนะครับไปไม่ได้ก็ต้องหมุนหรออแล้วก็เก็บไปตรงนี้ตรงนี้น่าจะให้ดันกล่องนะแล้วก็ไอ้ตรงพื้นตรงเนี้ยจะไม่สามารถกดนาฬิกาทรายได้นะคือไม่สามารถหมุนได้แสดงว่าต้องให้ดันกล่องไปแล้วก็ลองกระโดดตรงนี้ป่ะนี่หมุนอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจละเข้าใจละก็เก็บตรงนี้อ๋อก็ง่ายดีนะเกมนี้โอ้โหด่านนี้เริ่มยากแล้วครับเดี๋ยวขอสมาธิแป๊บหนึ่ง
ลองหมุนอ้าวไปไม่ได้เดี๋ยวหมุนกลับดิเอ๊ะเดี๋ยวผมลองกลับมาดิอ๋อให้ไปเก็บตรงนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน่าจะไปได้แล้วเนาะอ๋อเราไปเก็บตรงนี้ประตูตรงนี้ก็จะเปิดเดี๋ยวลองหมุนใหม่ดิถึงตรงนี้ละผมเริ่มเข้าใจละแล้วก็ดันกล่องลงไปใช่ไหมน่าจะต้องเอากล่องเนี่ยไปดันไปตรงนี้นะเพื่อไอ้นั่นไงเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อกระโดดเพื่อวาร์ปสู่ด่านต่อไปนะครับประเด็นคือเราจะดันมันยังไงคือประเด็นเดี๋ยวลองกลับไปอีกทีนะอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเริ่มรู้แล้วเอ้าผิดแสดงว่าเราต้องหาทางเข้าไปอยู่ตรงนี้ให้ได้อะข้างหลังกล่องอะเพื่อดันกล่องออกมานะครับอ๋ออยู่ตรงนี้แน่เลยอ๋อนี่ครับผ่านแล้วครับเออง่ายๆนะแต่มันจะงงเล็กน้อยนะเพราะว่าไปหลังๆมันจะยากไงโอ้โหด่านนี้แล้วครับโอ้โหน่าจะยากอยู่นะหรือว่ามันต้องกระโดดไปงู้นแล้วไปไงต่อเนี่ยต้องไปเก็บอ๋อต้องเก็บชิ้นส่วนความทรงจำก่อนน่าจะเป็นชิ้นส่วนความทรงจำเนาะแล้วก็ลองวาร์ปดิเดี๋ยวเอากลับไม่ได้แล้วเอาใหม่ผมจะเก็บไอ้ตรงนี้ไงนี่ครับเดี๋ยวลองวาร์ปกลับดิอ๋องี้นี่เองเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ดิลองโดดอย่างงี้ดิเอ้าเวรกรรมครับวาร์ปไม่ได้อ๋อห้ามโดดตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่ครับเสียฟอร์มเอาใหม่ครับอ๋อตรงนี้ห้ามโดดลองโดดอย่างงี้ดิอ๋อนี่ครับผ่านแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เสียฟอร์มเลยยากแล้วครับเดี๋ยวอ่ะขออีกสักด่านหนึ่งแล้วกันครับรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นไอทีเด้งๆป่ะเดี๋ยวลองวาร์ปดิเอาวาร์ปไม่ได้อีกเดี๋ยวเอาใหม่ดิอ้าววาร์ปแล้วก็ติดครับอ๋องี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมว่าต้องกระโดดไปฝั่งนู้นอ่ะแล้วก็มางี้ใช่ป่ะมาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยผมเริ่มงงแล้วด่านมันเริ่มยากขึ้นเอาเดี๋ยวลองนี้ดิมันก็ยังติดอยู่ดีอะครับมันไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวลองไปตรงนี้ดิเอาวาร์ปไม่ได้อีกลองตรงนี้ดิอ๋อนี่ครับปิดมันจะเปิดแล้วครับประตูนี้แล้วก็น่าจะวาร์ปได้แล้วได้แล้วครับนี่แล้วก็กระโดดอ้าวประเด็นแล้วเราจะออกยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มงงแล้วหรือว่าต้องไปตรงนู้นป่ะเอ้าอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วน่าจะโดดตรงนี้เนาะแล้วก็วาร์ปนี่ผ่านแล้วครับนี่ครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนความทรงจำเนาะคือถ้าเราเก็บครบจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ต้องลองเก็บไปเรื่อยๆอ่ะก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวสบายๆเนาะก็ใครที่สนใจอยากเล่นเนี่ยก็ลองไปซื้อได้นะครับใน Play Store นะครับราคาแค่บาทเดียวเองน่าจะเป็นช่วงลดราคาโปรโมชั่นเนาะเพราะว่าผมจำได้ว่าเกมนี้น่าจะแพงกว่านี้นะแต่นี่น่าจะเป็นช่วงลดราคาโปรโมชั่นนะครับใครสนใจเล่นก็ไปซื้อมาเล่นกันได้
นะครับเหลือแค่บาทเดียวเองส่วน iOS ผมก็ไม่ทราบนะว่า iOS ราคากี่บาทนะก็ผมว่าคงน่าจะไม่ลดเหลือบาทเดียวอะเพราะส่วนใหญ่เกมใน Android เนี่ยเกมใน Play Store เนี่ยราคามันจะส่วนใหญ่มันจะลดถูกมากไงมันไม่เหมือน iOS อะ iOS นี่แทบจะไม่มีเกมถูกๆลดเลยนะครับอ่ะใครสนใจลองไปซื้อเล่นมาได้นะครับก็มาลองแคสให้ดูกันเฉยๆนะก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่นกันต่ออีกนะเกมเนี้ยเราจะเล่นตะลุยด่านกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ